สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิษอิดแหลกเล่านาทีกินราเมงจนเกือบตายกินจุจนต้องสูบซ่วม2 สัปดาห์ครั้งเรียกว่ากว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์สายกินนั้นไม่ง่ายเลยสำหรับพิษอิดแหลกเพราะเจ้าตัวนั้นกินจุแบบที่คนธรรมดาไม่สามารถกินได้จนทำให้เกิดเรื่องราวเฉียดตายมาแล้วโดยล่าสุดพิษอิดแหลกได้ออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตเกือบขีดเพราะเรื่องกินผ่านทางรายการว่ามาดีวิทลิลลี่แอนด์มารี EP 40คุยกับยูทูบเบอร์สายกินพิษอิดแหลกกินไงให้เกือบตายทางช่องมารีเบอร์เนอร์ซึ่งในตอนหนึ่งพิษได้เล่าว่ามีอยู่เทปหนึ่งที่ตนเองกินราเมงชามละ 2.5 กิโลกรัมซึ่งคนปกติกินชามเดียวยังไม่หมดเลยโดยตั้งเป้าไว้ในใจคือ 3 ชามพอหมดชามที่ 3 อิ่มมากแล้วแต่ในใจคิดว่าอยากลองกินอีกและทำคอนเทนต์ด้วยจึงฝืนกินชามที่ 4 จนหมดและทรมานมากแต่คิดว่ายังกินได้อีกจึงขออีกชามเป็นชามที่ 5 ชามสุดท้ายฝืนกินจนหมดและถ่ายปิดรายการเรียบร้อยแต่ไม่สามารถลุกมาจากที่นั่งได้ต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่ขยับตัวเป็นชั่วโมงข้างในมันไม่ไหวแล้วเหมือนคนจะตายอ้วกก็อ้วกไม่ได้ทรมานมากหายใจยังเจ็บแต่โชคดีที่วันนั้นกลับถึงบ้านได้ไปถ่ายทุก1ชั่วโมงทำให้ดีขึ้นอยู่ในห้องน้ำแบบมีความสุขมากและหลังจากนั้น2วันต้องสูบซ่วมซึ่งที่บ้านของพีทจะสูบซ่วมบ่อยมากล่าสุดที่ออฟฟิศ2 สัปดาห์ดูดซ่วม1ครั้งส่วนตัว1วันเข้าห้องน้ำเกิน10รอบแต่ไม่ได้ท้องเสียนะสุขภาพดีเป็นการขับถ่ายปกติท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ